โอ้ถือว่าเป็นนักมวยที่รูปร่างดีมากเทียบสัดส่วนเทียบอายุกันครับเป็นทางด้านไรออนที่อายุอ่อนกว่าขณะที่ส่วนสูงครับเดนิเอลเจมส์เคอร์ครับ182ครับก็ได้เปรียบ7เซนประสบการณ์ก็แน่นอนครับเดนิเอลมากกว่าแต่นี่ก็ชนมาหมดแล้วนะครับในไทยไฟใหญ่ของเราก็เป็นขาประจำฮะประชาสัมพันธ์ถึงรายการไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้าด้วยครับ1ตุลาคมประเดิมต้นเดือนด้วยศึกซูเปอร์ไฟท์สุดเดือดครับนำรายการโดยเพชรเสริงสังเรียนกีฬาโคราชเจอกับยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทย61กิโลกรัมนะครับยังมีชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยเจอกับเอซานเคอร์ชิดวานนะครับนักชกจากอิหร่านในพิกัด63กิโลกรัมแล้วก็ยังมีแพนเค้ก CK มวยไทยครับเจอกับพญาสิงห์สสมมิตรแล้วก็ยังมีการคัดเลือกครับนักชกที่เข้าสู่ในรอบไทยไฟท์ลีกในพิกัด69กิโลกรัมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสัปดาห์หน้า 18:00 น.เป็นต้นไปเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่17ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแหมคู่นี้นี่มีโอกาสที่จะเป็นอีกหนึ่งของคู่เดือดนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักหน่วงทั้งคู่ไรออนนี่ฉายาเดอะฮักนะครับเคยเดินทางมาต่อยในรายการของเราไปแล้ว1ครั้งครับก็สามารถที่จะสยบคู่ชกได้ขณะที่เดนิเอลเคอร์ครับไฟนี้นี่ไฟแรกของเขาแต่ว่ากับในรูปแบบค่าเชื่องนี่โอ้โหถือว่าประสบการณ์เนี่ยมากมายโชคโชว์เลยครับเอาครับแหมคู่นี้เรียกได้ว่าหนาครับชนกันเลยครับรถถังจากเมืองไทยครับกับนักชกจากนิวซีแลนด์โอ้ยแม่เอาของหนักนะครับของหนักๆครับหมัดหมัดไปเตะซ้ายไปเอาวงในพยายามปั้มพยายามตีพยายามเสียบเอาไว้ครับลำผักลำโค้นครับหนักแรงทั้งคู่ประเภทแบบหนาตันเดินเข้าไปครับโอ้ยเจอหมัดซ้ายครับแม่เอาซะหน้าเลี้ยวเหมือนกันเลยครับเดอะคิลเลอร์นี่โดนท้าทายไปก่อนแล้วครับแหมเนี่ยนี่เรียกได้ว่าหนักแรงครับแล้วก็โอ้ยเหมือนจะมีเลือดแล้วล่ะครับมีศีรษะของเดนเนียลโอ้แตกครับโอ้แล้วแตกอะไรอย่างนั้นครับนะโอ้โหไม่ได้พกมีดขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้แตกน่ากลัวมากครับเอ๊มาเป็นแยมสตรอเบอรี่เลยโอ้โหไม่รู้ว่าโดนศีรษะหรือว่าเจอศอกครับกรรมการยังไงครับดูนานหน่อยยังให้ชกต่อครับเลือดไม่ได้ไหลเข้าสู่บริเวณดวงตาครับยังต่อยกันได้ต่อยหมัดกันต่อครับบวกกันต่อแลกกันต่อหมัดขวาไปหลักออกไปครับข้างในไม่เอาขอข้างนอกเตะขวาเตะซ้ายมาแดเนียลเคอร์ขยับเข้าหาครับไลออนโดนเตะเจาะล่างโดนเตะขวาพยายามต่อยหมัดคืนไปครับวงในครับตีช้าก็จับแยกรอยออนนี่หนักแรงนะครับดูจังหวะนี่ฮะโยกหลบแบบอุ้ยสักคนเลยเรียบร้อยเลยครับหมัดขวาทีเดียวนี่ทิ่มเลยครับโอ้โหแล้วดูครับแตกอีกครับโอ้โหดูหมัดของรอยออนครับโอ้ขย่ำเหยื่อเลยครับรอยออนโอ้หนักแรงสุดๆไปเลยครับหมัดของเขาโอ้แล้วหมัดของมวยรุ่นนี้ครับ78กิโลกรัมเลยครับจังหวะนี่ไปได้หมัดซ้ายเข้าก่อนด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับหมัดนี้มานี่จังหวะหมัดของแดเนียลเคอร์แล้วดูไลออนบ้างดูไลออนบ้างโยกหลบโดนแข้งมาแล้วหมัดขวาเข้าไปครับอุ้ยเต็มขมับเลยครับโอ้เหมือนเอาไม้ฟาดเลยนะครับนี่ครับโดนแล้วมันโอ้โหดูฮะแล้วร่างของแดเนียลเคอร์เนี่ยเรียกว่าหมดสติหลับกลางอากาศเลยครับดูครับโอ้ดูฮะสภาพการหล่นวันนี้นี่เจ็บหนักจริงครับโอ้ไรออนนี่ต้องหาคู่ชกที่นี่ฮะบวกแบบนี้ครับแล้วเข้ามาหลวมหลวมครับเจอหมัดครับทุบเข้าไปครับแล้วดูครับสะใจครับเดอะฮักครับโอ้โห
การตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner The Hawk Lion from นนทบุรีนี่ครับชัยชนะของ The Hawk ครับสวยงามเลยทีเดียว